คลิปนี้เราจะถักแขนเสื้อค่ะพอได้ตามต้องการเสร็จแล้วเราก็จะเก็บริมสวัสดีค่ะพี่เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อนิตติ้ง MF164 นะคะ EP นี้เป็น EP 9เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยก4มุมนะคะแล้วก็แขนจะเป็นลายแบบนี้ข้อมูลใน EP 9นะคะเราจะถักแขนเสื้อพอเราถักแขนเสื้อเสร็จแล้วนะเราก็จะเก็บริมลายที่เก็บริมตรงนี้จะเป็นลายเหมือนเดียวกันกับชายเสื้อนะคะวิธีถักก็ดูได้ที่ EP 8ถักเหมือนกันแล้วก็ buy off วิธีเดียวกันค่ะแขนเสื้อที่ถักเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะก่อนที่เราจะเริ่มต้นถักเราจะเก็บห่วงก่อนห่วงที่เราพักไว้นะคะเราจะเอาไม้นิดขนาดเบอร์4มิลเคเบิลเป็นเคเบิลเส้นยาวนะคะแล้วก็เก็บห่วงย้อนสวนขึ้นมาแบบนี้พอเราสวนขึ้นมาได้ระยะหนึ่งเราตัดไหมที่เรามัดไว้เนี่ยค่ะเวลาตัดให้ปมมันไปอยู่ทางขวาตัดแบบนี้นะพอเราเก็บมาเสร็จแล้วนะเราสามารถดึงตัวนี้ได้ดึงมาถึงตรงข้างบนตัวนี้ค่ะดึงเพื่อยืดเส้นตัวนี้เราจะได้ขยายแล้วมันจะเก็บห่วงได้ง่ายเก็บห่วงทั้งหมดเลยนะคะเข้ามาในไม้นิดเหมือนเดิมเวลาเก็บก็ย้อนแบบนี้อย่าให้ห่วงหลุดนะห้ามให้ห่วงหลุดแม้แต่ห่วงเดียวเช็คงานให้ดีนะคะก่อนจะถอดไหมดามเก็บย้อนไปตามไหมสีดำเลยค่ะตรงที่มันเป็นตัวยันโอเวอร์ก็เก็บขึ้นมาด้วยนะเก็บวนรอบค่ะพอเราเก็บขึ้นมาถึงห่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราจับตัวนี้แล้วเราก็ดึงไหมดามออกห่วงทั้งหมดจะเข้าไปอยู่ในตัวเคเบิลทีนี้ตรงข้างใต้แขนสองข้างจำนวนห่วงที่เพิ่มตรงใต้ท้องแขนต้องเท่ากันนะคะพี่เมย์จะเพิ่มตรงใต้ท้องแขนตรงนี้ทั้งหมด12ห่วงแขนซ้ายได้เท่าไหร่แขนขวาก็ต้องเท่ากันนะตอนนี้ถักเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะคะทีนี้เวลาเราจะต่อไหมก็พับแบบนี้เราจะดึงเมจิกลูปนะคะเวลาเราถักแขนเสื้อลูปด้านนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาปรับแล้วก็ดึงฝั่งท่านี้เดี๋ยวค่อยมาปรับตามลายนะคะลายมันจะลงตัวพอดีแขนเสื้อเราจะถักตามลายเดิมเราค่ะหนึ่งลายก็ใช้ทั้งหมด6หลักเวลาเพิ่มตรงนี้ก็ให้ลายมันลงตัวนะคะเราจะเพิ่มห่วงปล่อยเส้นสั้นเอาเส้นยาวลงไปตามช่วงจังหวะของลายตัวนี้มันจะปิดช่วงลายบนนะคะลายบนมันจะเป็นตัวปุ่มตัวนี้เห็นไหมพี่มันจะลงตรงนี้เลยปิดช่วงลายบนไปเวลาที่เราเอาห่วงขึ้นนะมันจะเป็นตามลายทางนะคะลายทางน่าจะเห็นลายนะคะตัวนี้ลายทางเราไม่ได้ลงทุกช่องตรงนี้นะเราลงเฉพาะลายที่เป็นลายตัวโซ่เนี่ยให้ดูช่องว่างดีๆนะคะไม่อย่างนั้นตรงใต้รักแร้เรามันจะเป็นรูโบนะจำนวนที่เก็บขึ้นมาต้องเท่ากันนะคะทั้งสองข้างนะข้างหนึ่งเก็บได้เท่าไหร่อีกข้างนี้ก็ต้องได้เท่ากัน
จุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วเราก็ถักตามลายเราตามลายเราแถวนี้เราไปดูผังลายเราก่อนผังลายถักตามผังลายเดิมอันนี้ค่ะนี่นะเราจะถักลาย1แถวลายก็จะเป็นยันโอเวอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็น SL1 K2 Part Over ตัวนี้เป็นยันโอเวอร์ตัวนี้เป็นนิด3ตัวแล้วก็ซ้ำลายข้างบนจะขั้นด้วยลายนิดแล้วถึงจะเป็นลายสับหว่างลายเดิมนะคะผังลายก็ลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะเพราะฉะนั้นแถวนี้จะเป็นการถักนิดเราก็ถักนิดวนรอบแล้วตอนที่เริ่มลายมันจะเริ่มตรงจุดที่เป็นมาร์กเกอร์ตัวนี้ถักนิดวนรอบเดี๋ยวมาดูตอนที่ถักลายนะคะเดี๋ยวให้ดูจุดสังเกตใต้ท้องแขนก็ถักนิดมาจนมาถึงลายที่เราจะเริ่มจุดนี้เราย้ายตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาห่วงนี้เอามาร์กเกอร์ตัวนี้ใส่ไว้ที่ข้างใต้ท้องแขนให้เรารู้เดี๋ยวตอนที่เรานับมันจะได้เท่ากันทั้งสองข้างหรือดูตรงช่วงลายก็ได้เดี๋ยวให้ดูนะคะทีนี้เราถักด้วยเมจิกลูปเวลาเราถักมาถึงตรงนี้นะเราลูปกลับเราดึงแล้วจนหัวแม่นิดมันมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราค่อยดันช่วงนี้อย่าดึงนะคะใช้ดันเข้าไปดันหัวแม่นิดเข้าไปเพราะถ้าเราดึงอ่ะช่วงข้อต่อตรงนี้มันจะหลุดได้เราก็ปัดขึ้นมาเอามือจับแล้วก็พาดเคเบิลพาดเคเบิลทำให้จุดนี้มันไม่ห่างถักไปประมาณ 3-4 ตัวแล้วเราค่อยปล่อยนิ้วโป้งยังกดไว้นะคะแถวนี้จะเป็นลายนิดนะคะแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็ลูดห่วงขึ้นมาเราต้องจำลายให้ดีดูลายให้ดีนะคะว่าแถวนี้เป็นการถักนิดหรือว่าเป็นการถักลายวิธีสังเกตว่าแถวนี้เป็นการถักนิดไหมให้ดูตัวเนี้ยให้ดูตัวที่เป็นตัวยันโอเวอร์ตัวนี้ค่ะถ้ามันยังโยงๆอยู่แบบเนี้ยให้ดูนะสังเกตตัวยันโอเวอร์ตัวนี้นะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะถ้ามันยังโยงอยู่แบบนี้ต้องถักลายนิดเพราะเดี๋ยวเราถักไปถักมาเราจะเพลินนะเพลินเราก็เอ๊ะตกลงมันเป็นแถวไหนเป็นแถวนิดหรือว่าไม่ใช่เนี่ยถ้าเป็นลักษณะงานแบบนี้แถวต่อไปที่ถักก็คือแถวนิดถักมาจนห่วงมันหมดจากไม้ด้านซ้ายเราก็จะลูปอีกรอบหนึ่งการถักเมจิกลูปจะเป็นการถักโดยการใช้เคเบิลเส้นยาวนะคะเคเบิลเส้นยาวเอามาถักชิ้นงานที่เป็นงานวงกลมชิ้นเล็กเล็กแค่ไหนก็ถักได้ถ้าใช้เคเบิลเส้นยาวและเคเบิลที่จะถักโดยการใช้เทคนิคเมจิกลูปได้เป็นเคเบิลแบบนี้ค่ะถ้าเป็นสปริงมันจะแข็งใครสนใจที่จะสั่งซื้อมานิดแบบนี้ก็ทักพี่เมย์มาได้นะคะคอมเมนต์ไว้ตรงใต้คลิปก็ได้เดี๋ยวพี่แจ้งให้ว่าซื้อที่ไหนพี่เมย์ไม่ได้ขายนะคะเพื่อนขายมีแนะนำได้ค่ะอันนี้เราต้องดันนะพอดันเสร็จแล้วเราก็จับประกบงานไหมพาดข้างบนแบบนี้แล้วเราก็หมุนพอหมุนมามือกดดึงมันจะต้องลูบสองข้างแล้วก็คาดมาเราก็ถักไปประมาณสัก5ตัวแล้วค่อยปล่อยเราก็ปล่อยตรงนี้พี่ไม่ปล่อยคลิปยาวเลยนะไม่ได้ตัดต่อนะคะเดี๋ยวจะถักตัวลายให้ดูพอเราถักลายได้ตามความต้องการเสร็จแล้วนะคะตรงที่เป็นริมแขนก็ถักเหมือนริมชายเสื้อเลยตัวนี้มันจะโยงเห็นไหม
มันจะหย่งเราก็ดึงข้างหลังได้ไหมเราเก็บซ่อนได้นะคะอันนี้เป็นใต้ท้องแขนลายเราจะเริ่มตรงที่เป็นมาร์กเกอร์สีทองตรงไหนที่ยังไม่เริ่มลายใต้ท้องแขนเราก็ถักนิดมาก่อนถักนิดจากห่วงที่เราเพิ่มเข้าไปลายที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยพยายามให้มันลงตัวพอดีนะคะวิธีดูว่าลงตัวพอดีไหมก็1ลายใช้6แถวเพื่อ6ช่อง6ช่อง6ห่วงนะคะเราจะเริ่มถักลายเลื่อนมาร์กเกอร์เรามาดูลายเราลายเรามันจะเริ่มแบบนี้นะให้เราดูชุดแรกดูให้ดีอันนี้3ห่วงนี้นะ1 2 3เนี่ยถักนิด3ห่วงนี้ถักลายเพราะฉะนั้น2ห่วงเนี่ยถักนิดเอาให้ลงตัวก่อนนะคะถักนิดนะพอถักนิดเราจะเห็นช่วงลายมัน3ห่วงถักนิดอันนี้ถักลายเหมือนตอนที่เราถักแขนเลยเริ่มโดยการถักยันโอเวอร์ SL1 K2 Pass over แล้วก็ยันโอเวอร์ตรงนี้ถักนิด3ตัวถ้าแถวที่มันจะถักลายได้ให้สังเกตแบบนี้ให้สังเกตตัวนี้ลายนี้ค่ะ1 2 3เห็นไหมมันจะมี3แถวแถว1แถว2แถว3ส่วนอันนี้มันจะเป็นช่องว่างอยู่ยันโอเวอร์นะคะ SL1 K2พาร์ทโอเวอร์ยันโอเวอร์แล้วก็ถักนิดถักตามผังลายเลยค่ะนิด3ตัวยันโอเวอร์นะคะตอนที่สลิปเหมือนเราถักนิดแต่เราไม่ถักสลิปนิดนะคะแล้วก็ K2 together เอ้ยไม่ใช่ K2 นะคะ K2 แล้วก็พาร์ทโอเวอร์ตัวนี้อย่าลืมพันหัวทีนี้ถ้าพันหัวมันจะต้องลูปเราต้องพันแบบนี้นี่นะคะพันให้มันขึ้นมาแบบนี้นะเราถึงจะลูปได้ตัวนี้มันต้องเป็น SL นะคะนะคะยันโอเวอร์นะคะแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็ยันโอเวอร์เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่หน้าตานี้ถึงจะดึงออกมาได้แบบนี้นะคะนี้นะเราถึงจะถักนิดต่อห่วงมันต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะนี่ให้ระวังตัวนี้นี่นะคะให้ระวังตัวนี้นะหลังจากนั้นเราก็ถักตามลายพอเราถักได้ตามความต้องการนะคะวิธีดูว่ามันได้เท่ากันไหมมาดูแขนข้างนี้อันนี้พี่เมย์ถักเสร็จแล้วอันนี้ใต้ท้องแขนอีกข้างนึงก็ต้องถักให้ได้ช่วงลายเราจะนับตัวไหนถ้าเราจะนับตัวนี้ก็1 2 3 4ถ้าจะนับตัวนี้นะคะตัวที่มันสับหว่างก็3 1 2 3นับตรงไหนแหลมๆนะคะ3นะคะแล้วก็เก็บริมลายที่เก็บริมตรงนี้จะเหมือนกับตอนที่เราถักริมชายเสื้อเหมือนกันทุกอย่างเลยเปลี่ยนไม่นิดเป็น3มิลนะคะอันนี้เป็นชายเสื้อเปลี่ยนไม่นิดเป็น3มิลแล้วก็ถักตัวนิดจะเป็นนิดแบ็คเพอร์จะเป็นเพอร์ฟอนต์แล้วถักเทอร์บูราบายออฟหน้าตาชิ้นงานออกมาจะเป็นเหมือนกันเลยตอนนี้เราก็ถักต่อให้ได้แขนเสื้อตามที่เราต้องการข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกช่องเมทินีแฮนด์เมดสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนหรือกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงค์นะคะหรือปุ่มขอบคุณค่ะที่อยู่ตรงใต้คลิป
เป็นกำลังใจให้พี่เมย์ทำคลิปพาคุณถักต่อไปหรือจะดูตรงมุมซ้ายนี่ก็ได้นะคะร่วมสนับสนุนพี่เมย์พบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube เมย์ที่นี่แฮนด์เมดขอบคุณค่ะ